เราก็ส่วนใหญ่จะไปใช้กับผู้ที่เป็นเด็กนะคะที่เป็นโรคเลือดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนของคนไข้ที่เป็นโรคซีดโรคมะเร็งต่างๆนะคะซึ่งจำเป็นต้องใช้เลือดเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันทำสิ่งดีๆในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่อยู่ในเขตใกล้ๆกรุงเทพพัทยาได้มาร่วมกันบริจาคเลือดวันนี้นะคะวันนี้เราจะอยู่กันถึงเที่ยงนะคะรับปิดตอนเที่ยงค่ะเรามาบริการตั้งแต่เช้านะคะ8 โมงเที่ยงดิฉันอัญชลีสิริบุญหัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชานะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาร่วมโครงการกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะมาร่วมบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วกรุงเทพพัทยาก็ได้มาร่วมโครงการกับเรามาตลอดนะคะทุกๆ3 เดือนนะคะแต่ในช่วงนี้ภาวะช่วงนี้เป็นเลือดที่ชุ่มเลือดขาดนะคะก็ถือโอกาสได้ยิ่งดีมากได้ช่วยประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกนะคะในส่วนจริงๆของโรงพยาบาลสมเด็จเราก็พอช่วยเหลือพอหาจัดเลือดได้พอสมควรนะคะแต่ในส่วนนี้ที่เราออกมาออกหน่วยเราก็จะเป็นการช่วยของศูนย์บริการโลหิตภาค3เพื่อที่จะนำเลือดต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับทางจังหวัดชลบุรีนะคะในเขตภาคตะวันออกทั้งหมดจนถึงบุรีตาดอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะคะมีการอะไรบ้างครับการ